หมอชนน่านย้ำเพื่อไทยไม่ปล่อยมือก้าวไกลรอนัดหมายหารือชื่อนายกโหวตครั้งที่3เห็นด้วยยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความมติที่ประชุมรัฐสภานายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยถึงทิศทางของ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลหลังจากเมื่อวานนี้เป็นเหตุที่ปรากฏขึ้นว่าไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบได้โดยมีผลการวินิจฉัยว่าเป็นยติซ้ำจึงถูกตีตกไปเหตุการณ์นี้ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะคำวินิจฉัยของรัฐสภาเป็นการผูกมัดการใช้ข้อบังคับของตนเองแต่ข้อบังคับนี้เป็นข้อบังคับเฉพาะในรัฐธรรมนูญมาตรา272เท่านั้นถ้าเราเปลี่ยนไปใช้ข้อบังคับนี้กับรัฐธรรมนูญมาตรา159ผลผูกพันก็จะลดลงไปดังนั้นการเดินหน้าของ8พรรคก็ต้องเป็นไปตาม MOU ที่ทำร่วมกันโดยใช้สิทธิ์แกนนำคือพรรคก้าวไกลเป็นผู้เริ่มในทุกกระบวนการดังนั้นการพูดคุยต่อจากนี้ให้เป็นหน้าที่ของพรรคก้าวไกลเป็นผู้นัดหมายมาเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาทางเลขาธิการของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยได้มีการหารือกันเบื้องต้นและจะมีการนัดหมายต่อไปพร้อมยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยยังไม่ปล่อยมือจากพรรคก้าวไกลขณะนี้ยังอยู่ด้วยกันส่วนการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีในการโหวตครั้งที่3จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเลยหรือไม่นั้นให้ขึ้นอยู่กับการพูดคุยที่จะเกิดขึ้นยังไม่สามารถที่จะฟันธงได้รอเพียงพรรคก้าวไกลนัดหมายมาอาจจะเป็นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ทั้งนี้เมื่อรัฐสภามีมติว่าจะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซ้ำไม่ได้หากวินิจฉัยว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามข้อบังคับที่41ซึ่งก็สามารถใช้ข้อบังคับที่41ในตัวเองได้เพราะยังมีวรรคท้ายอยู่ที่ระบุว่ากรณีที่การเปลี่ยนแปลงไปยังสามารถเสนอได้เช่นการเสนอชื่อของนายพิธาขึ้นมาใหม่และมีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกขึ้นมาด้วยนายแพทย์ชนน่านระบุว่ามีความเป็นห่วงในเรื่องการเสนอชื่อซ้ำและยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยตกภาระลำบากหากได้รับโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลซึ่งตามหลักการแกนนำจะต้องไปแสวงหาความมั่นใจว่าเสนอเสียงจะผ่านไม่มีใครที่อยู่ในสมรภูมิที่แพ้แล้วไปรบเพราะเราจะเสียคนของเราไปด้วยส่วนกรณีพรรคก้าวไกลจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความนั้นตนเห็นสมควรด้วยอะไรที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญถ้าเรามีสิทธิ์ก็ควรจะต้องดำเนินการสำหรับกรณีสว.บางคนระบุว่าถ้าเพื่อไทยยังจับมือกับพรรคก้าวไกลจะไม่โหวตให้นั้นเราคงไม่รอให้มีมติออกมากรณีที่เราต้องเสนอถ้ารอมติตรงนั้นก็แพ้อย่างเดียวอย่างไรก็ตามขณะนี้พรรคเพื่อไทยยังไม่มีแนวทางในการดำเนินการหาเสียงเพิ่มเพราะถ้าบอกว่ามีจะหาว่าเราคิดไปก่อนชวนถามวันนอเดินหน้าโหวตนายกรัฐมนตรีต่ออย่างไรส่วนมติรัฐสภาตีตกเสนอชื่อพิธารอบ2หากมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญแล้วผลวินิจฉัยออกมาก็ผูกพันทุกองค์กรในชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะอดีตประธานรัฐสภากล่าวว่าขอให้ไปสอบถามกับนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานรัฐสภากรณีรัฐสภามีมติไม่ให้เสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เข้าสู่กระบวนการโหวตนายกรัฐมนตรีโดยอ้างอิงข้อบังคับการประชุมข้อ41โดยเห็นว่ากระบวนการหลังจากนี้จะเป็นไปตามที่ประธานรัฐสภามีนัดเอาไว้ว่าจะโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่27กรกฎาคมนี้นอกจากนี้นายชวนยังกล่าวถึงกรณีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐสภามีมติโดยอ้างข้อบังคับการประชุมมีอำนาจใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นว่าหากมีปัญหาต่อไปก็ค่อยว่ากันต่อซึ่งรับทราบว่านายวันมูฮัมหมัดนอได้แนะให้ไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อพิจารณายื่นเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญและขออย่าสมมติว่าศาลจะวินิจฉัยอย่างไรแม้ศาลจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรก็เป็นมติของรัฐสภาไปแล้วทั้งนี้หากผลชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาอย่างไรรัฐสภาพร้อมที่จะยอมรับกระบวนการหรือไม่นั้นนายชวนกล่าวว่ามติของรัฐสภาก็เป็นมติของรัฐสภาในการให้ความเห็นชอบหากแต่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยอย่างไรคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็จะผูกพันกับทุกองค์กรตำรวจนครบาลแนะนำเลี่ยงเส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแยกปทุมวันเย็นนี้เลี่ยงผลกระทบจากการชุมนุมพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าในวันนี้จะมีการชุมนุมของกลุ่มต่างๆทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบจากการชุมนุมคือบริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการพักค้างแรมถึงวันที่20กรกฎาคมกระทบถนนราชดำเนินนอกช่องคู่ขนานฝั่งกระทรวงบริเวณเกาะพญาไทอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเวลา15นาฬิกากระทบบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ภูมิบริเวณหน้าลานหอศิลป์และสกายวอล์กเวลา 16:00 น.กระทบบริเวณแยกปทุมวันทั้งนี้แนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางคู่ขนานกับจุดที่มีการชุมนุมดังกล่าวกรณีจุดชุมนุมที่ใกล้กับสถานศึกษาและอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ขอให้ผู้ใช้รถและผู้ปกครองที่ต้องไปรับส่งบุตรหลานเตรียมความพร้อมในการเดินทางเพื่อช่วยลดผลกระทบจากปัญหาการจราจรกรณีที่มีการชุมนุมโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำนวยความสะดวกการจราจรในภาพรวมแล้วสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรตลอด24ชั่วโมงค่ะพ่อโมโหลูกสาววัย13ปีโดนขี้เมารุมแกล้งก่อนโทรตามพ่อมาเคลียร์แต่ไม่จบชักปืนรัวใส่6นัดเจ็บ4รายวันนี้ตำรวจสภ.ปากเกร็ดรับแจ้งเหตุวัยรุ่น2กลุ่มยกพวกตะลุมบอลมีทั้งปืนและมีดมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเหตุเกิดบริเวณหน้าตึก85ในหมู่บ้านเอื้ออาทร2วัดกู้ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหลังรับแจ้งจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยค่ะที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนไม่ทราบชนิดตกกระจายเกลื่อนพื้นจำนวน6ปลอกมีดยาวประมาณ1ฟุต1เล่มตกอยู่รวมทั้งขวดเหล้าแตกกระจายเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่ชายโครงขวาและข้อศอกซ้ายรวม2นัดรวมไปถึงขาซ้ายถูกขวดเหล้าบาดเป็นแผลทราบชื่อคือนาย1อายุ50ปีนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกอาวุธมีดอีก2คนคือนายศักดิ์ณรงค์อายุ32ปีมีบาดแผลถูกมีดฟันที่หน้าอกหัวเข่าขวาและหลังมือซ้ายส่วนนายวิษณุอายุ33ปีโดนมีดฟันที่ชายโครงขวา1แผลกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะนายศักดิ์ณรงค์เป็นพ่อของเด็กหญิงน้ำกล่าวว่าหลังจากลูกสาวโทรมาบอกว่าถูกทำร้ายบาดเจ็บและโทรศัพท์มือถือพังเสียหายด้วยจึงเดินทางเข้ามาพูดคุยกับกลุ่มชายดังกล่าวแต่กลับถูกใช้มีดไล่ทำร้ายจนบาดเจ็บค่ะจากการสอบถามเด็กหญิงน้ำอายุ13ปีให้ข้อมูลว่าตนกำลังเดินไปส่งเพื่อนกลับห้องขณะเดินผ่านซอกตึกพบชายกำลังยืนปัสสาวะอยู่ตนก็เดินผ่านแต่ชายที่ยืนปัสสาวะได้กระโดดเข้ามาหลอกทำให้ตกใจตนกับเพื่อนได้พากันวิ่งหนีก่อนที่จะล้มลงได้รับบาดเจ็บตนจึงได้โทรศัพท์ไปบอกพ่อที่อยู่ข้างนอกหลังจากนั้นพ่อก็ขับรถมากับเพื่อนมาเจอกลุ่มชายดังกล่าวนั่งดื่มสุรากันอยู่ประมาณ 4-5 คนหน้าตึก85พ่อจึงเดินไปต่อว่าจนมีปากเสียงกันแล้วก็ถูกกลุ่มที่นั่งดื่มสุรารุมทำร้ายด้วยขวดเหล้าและมีดพ่อกับเพื่อนต้องพากันวิ่งหลบหนีต่อมาพ่อได้โทรตามเพื่อนมาช่วยเคลียร์แต่ไม่สามารถเคลียร์กันได้จนเกิดการยกพวกตะลุมบอลกันจนกระทั่งมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดและมีคนถูกกระสุนปืนได้รับบาดเจ็บขณะที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่จนได้ข้อมูลเบื้องต้นว่าหลังเกิดเหตุที่มีการทะเลาะวิวาทกันนายหนึ่งซึ่งเป็นพลเมืองดีพยายามเข้าไปห้ามจนถูกลูกหลงยิงได้รับบาดเจ็บค่ะขณะที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบพบว่าเป็นลักษณะของฝั่งผู้เป็นพ่อของเด็กหญิงน้ำพยายามเข้ามาต่อว่าที่ทำให้ลูกสาวตกใจวิ่งหนีจนล้มได้รับบาดเจ็บแต่เรื่องกับบานปลายเป็นเหตุให้มีการทำร้ายร่างกายกันด้วยอาวุธมีดและปืนซึ่งขณะนี้จะต้องทำการสอบปากคำผู้บาดเจ็บและพยานแวดล้อมอีกครั้งรวมไปถึงว่าใครเป็นฝ่ายไหนที่ใช้อาวุธปืนยิงในครั้งนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News